วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เปียงอัปเดตตลาดนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะค่ะไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคะกรอบของเซตในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มเอาแนวโน้มก่อนนะครับแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับค่ะกรอบล่างอยู่ตรงนี้นะครับ1550-1560นะครับค่ะเป็นจุดซื้อเลยครับ1550-1560เป็นจุดซื้อครับกรอบบนคือ1590-1600นะครับ1590-1600นะคะครับปรับเป้าหมายปลายปีอยู่1690นะครับอันนี้วางคอนเซ็ปต์กันก่อนนะครับค่ะเป้าหมายปลายปี1690เหรอคะใช่ครับ1690ครับก็จากตรงนี้ไปก็เยอะเหมือนกันนะคะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำแนะนำคือซื้อครับพี่หมวยค่ะซื้อนะคะครับแนวรับอยู่ตรง1550กับ1560นี่แหละครับค่ะครับคืออยู่แถวนี้แหละครับดูจังหวะเอาหุ้นวันนี้เท่าที่เห็นแข็งแรงในตลาดเป็นหุ้นกลุ่มไฟฟ้านะครับค่ะกลุ่มไฟฟ้าก็แปลว่ากลุ่มไฟฟ้าหรือกลุ่มพวกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับพวกน้องหมาน้องแมวค่ะขายดีTNG อยู่พวกนี้ไม่ค่อยลงนะครับค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดมันลงอ่ะซื้อได้เลยครับเราเคยว่ามันไม่ลงมา GPSC ของกลุ่มไฟฟ้านะครับ GPG ก็ได้นะครับค่ะผมตรวจทีนะครับกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มไฟฟ้าเลือก GPG กับ GPSC ถ้าเห็นลงนะครับซื้อได้เลยครับเมื่อเช้า GPC ลงมา78หรือไงเนี่ยนะครับค่ะคือการลงที่ว่านี่ต้องลงจากตัวของเซตเท่าไหร่คะคือเซตเนี่ยมันอยู่ในแนวรับ550-560ทีนี้มันบางทีมันเกิดจังหวะแบบเช้าเกิดข่าวร้ายมากๆอย่างวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะมีชุมนุมประท้วงวัคซีนยังไม่มายังไม่ 100% ว่าจะมาวันไหนช่วงไหนเนี่ยก็เลยกดดันตลาดลงมาค่ะอย่างตัว BCPG 14.20 บาทนี่มีแนวรับตรงไหนบ้างคะพี่เพียรคะ14บาทเองครับพี่หมวยค่ะไม่ลึกนะคะ14บาทเลยค่ะไม่ลึกครับเป็นครับอยู่เมื่อเช้าลงมาหลุดแล้วลงมาถึง 13.9 แล้วที่สักค่ะ GPSC อยู่78หรือ77ก็ได้นะครับดูเอานะครับค่ะวิธีการขายทำกำไรเราหวังเราต้องถือยาวหน่อยไหมคะแต่เพราะว่ามุมมองพี่เปียงยังมองเชิงบวกค่ะ CGS ยังมองว่าปลายปีก็น่าจะไปต่อได้อีกนะเราต้องถือมีเดียมเทอมประมาณหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับตัวที่พูดที่เป็นแข็งกว่าตลาดนะครับไม่ว่าจะไฟฟ้าหรืออาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถขายทำกำไรได้ภายในสัปดาห์ได้ครับส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปขายไปปลายปีเลยครับพวกเปิดเมืองพวกปันผลพวกนี้ครับพี่หมวยค่ะอย่างพวก BCPG GPSC พวกนี้ล่ะคะ BCPG เล่นในวันได้เลยครับหมายถึงว่าในอาทิตย์ได้เลยครับอ๋อก็คือว่าเล่นสั้นได้เลยใช่ใช่สำหรับไฟฟ้ากับไอ้พวกที่กำไรดีอยู่แล้วนะครับค่ะแนวรับ14บาทแนวต้านเท่าไหร่คะ BCPG ประมาณ15บาทเองครับประมาณ3-5%นะครับค่ะไม่กว้างมากถ้าแข็งแรงถ้าแข็งแรงวิธีการดูว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะครับก็ดูว่าวันนี้มันบวกไหมครับพี่หมวยค่ะถ้าวันนี้ตัวที่บวกครับตัวที่แข็งแรงกว่าตลาดการหุ้นพวกนี้ก็แข็งแรงไฟฟ้านี่เหมือนกันนะครับค่ะแต่ก็ต้องรอย่อนิดนึงนะคะถึงจะได้เปรียบในการซื้อถูกต้องค่ะนะคะก็ขอแนะนำกลยุทธ์ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะพี่เปียคะเราก็มีหลายปัจจัยที่ต้องตามกันพอสมควรนะคะช่วงนี้นักลงทุนก็ไหนจะการใช้ชีวิตนะคะไหนจะเรื่องของตลาดหุ้นอีกนะคะค่ะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับเอาเรื่องการใช้ชีวิตก่อนนะครับตอนนี้ตัวตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับพี่หมวยพยายามถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปไหนครับเพื่อความปลอดภัยตัวเลขมันเยอะมากๆเลยครับค่ะใช่แล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองด้วยมันจะช่วยให้ครอบครัวเราไม่ติดเชื้อด้วยคือผมว่าเห็นใจคนที่ต้องทำมาหากินอยู่ข้างนอกนะครับค่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับตอนนี้ก็ช่วยได้แค่ว่าเพิ่มสายที่พวกเราทำงานอยู่เนี่ยสายที่เพียงพอมีสบายได้ใช่ไหมครับค่ะก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับบริจาคบ้างช่วยเหลืออาหารบ้างอะไรเงี้ยผมก็ทำอยู่เรื่อยๆก็ช่วยได้แค่นี้ครับตอนนี้นะครับค่ะส่วนการเล่นหุ้นนะครับคนที่แข็งกว่าตลาดวันนี้ที่แสดงศักยภาพมาทั้งหมดที่เปิดบวกที่ปิดที่บวกอยู่ได้ณเวลานี้เลยนะครับถ้ามีโอกาสเกิดข่าวไม่ดีแล้วมันลดลงมา10 จุด 20 จุดเนี่ยหาจังหวะเข้าไปซื้อแล้วกันนะครับพอมันรีบาวสัก3-4 วันก็
ขายนะจะได้กำไรประมาณสัก 5% เนี่ยครับค่ะส่วนคนที่สะสมนะครับผมยังให้สะสมทีมเปิดเมืองอยู่นะครับค่ะกับปันผลอยู่ AOT ก็ได้ BA ก็ได้ไอ้บางกอกแอร์เวย์ก็ได้นะครับค่ะส่วนปันผลก็เลือก SGGT กับ GVO ค่ะก็แต่ว่าต้องถือนิดนึงนะครับอาจจะถึง 3-4 เดือนนะครับหรือถือข้ามปันผลไปเลยครับมันจะจ่ายปันผลเดือน9เดือน10เนี่ยครับทั้ง2ตัวค่ะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เปียคะได้ครับพี่บุ๋ยเช่นกันนะครับค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอตามต่อในวันจันทร์หน้านะคะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็แนะนำทั้งด้านของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แนะนำในด้านของการลงทุนด้วยยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่นะคะสำหรับในช่วงปลายปียังคงมองเซตขึ้นไป1690เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาที่1550เป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะคะหุ้นเด่นเนี่ยแนะนำหลายกลุ่มหลายตัวเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นภาพระยะสั้นเล่นในรอบสัปดาห์ก็จะมีตัวของ